อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลิศรสประเสริฐสีถ้าของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับคุณรีนวันนี้อยากจะพามารับประทานอาหารทะเลสดสดตัวใหญ่คัดพรีเมียมที่ส่วนอาหารเพ็ญเรามาคุยกับเจ้าของร้านกันนะคะคุณอิทธิศักดิ์พงพยอมคุณหน่อยสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีครับคุณหน่อยครับเรามาฟังประวัติของร้านสวนอาหารเพ็ญจากคุณหน่อยดีกว่าร้านผมเปิดมา42ปีครับของผมเนี่ยเป็นรุ่นที่2ครับค่ะรุ่นแรกก็คุณแม่ผมจุดเด่นของร้านก็คือจะขายอาหารซีฟู้ดเป็นหลักครับโดยเน้นไซส์ใหญ่สดใหม่ตัวเนื้อปูเนี่ยของเราจะใช้ปูทะเลขาวเนื้อจะสดครับแล้วก็หวานธรรมชาติเปลือกจะบางมาจากทางใต้จะเป็นฟาร์มธรรมชาติมันก็เลยจะได้ความแน่นของเนื้อครับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราก็ใช้กระเทียมมะนาวแท้พริกขี้หนูสวนน้ำปลาไปเมนูที่2ก็จะเป็นปลาเนื้ออ่อนครับเราคัดจากปลาธรรมชาติเอามาแล้วก็ทอดโดยกรรมวิธีเราจะใช้น้ำมันใหม่แล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆทอดนานๆเพื่อให้มันสุกจากด้านในขึ้นมาครับเนื้อสัมผัสจะนุ่มแล้วก็ส่วนข้างนอกก็จะกรอบครับทานกับน้ำจิ้ม2แบบแบบที่1คือซีฟู้ดแบบที่2น้ำจิ้ม3รสครับไปเมนูที่3ค่ะครับเมนูที่3ก็เป็นกุ้งแม่น้ำครับที่ร้านจะใช้กุ้งแม่น้ำไซส์ประมาณ6ขีดครับค่ะครับแล้วก็เผาถ่านแบบธรรมชาติแล้วก็อบครับครับเพื่อให้เนื้อมันก็จะฟูมากใช่ครับและที่สำคัญที่สุดตัวมันอ่ะครับหอมมากกุ้งแม่น้ำนี่มีตลอดหรือเปล่าตัวใหญ่มากมีตลอดครับเมนูต่อจ้ะผักกระเฉดใส่ก้ามกุ้งเป็นไงจ๊ะผักกระเฉดเราจะใช้ยอดผักกระเฉดสดสดอ่อนๆมาผัดพร้อมกับก้ามกุ้งแม่น้ำแล้วก็ใช้ไฟแรงครับผัดอย่างรวดเร็วครับค่ะครับรสชาติก็คือออกเผ็ดนิดหน่อยครับยังไม่จบไปข้าวผัดคะน้ากันหน่อยสิของเราใช้ข้าวหอมมะลิครับแล้วก็ปลาแล้วก็ใช้ปลาอินทรีเค็มผัดโดยใช้ไฟแรงให้มันมีกลิ่นหอมของกระทะขึ้นมาครับเมนูนี้แนะนำค่ะหอยแครงทางร้านเราก็จะใช้คัดไซส์ใหญ่มาแล้วก็ลวกแล้วก็ทำความสะอาดเอาดินเอาสิ่งสกปรกออกไปให้หมดครับแล้วก็เข้าตู้เย็นให้กรอบแล้วก็เสิร์ฟครับน้ำจิ้ม2แบบครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเลิศอยู่แล้วไปอีกหนึ่งน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มหอยแครงแบบโบราณครับจะออกหวานมีถั่วลิสงต้มยำกุ้งแม่น้ำค่ะความเด่นอยู่ตรงไหนจ๊ะต้มยำกุ้งเราก็จะใช้กุ้งแม่น้ำไซส์3ตัวโลเวลาเราทำเนี่ยมันจะมีมันของกุ้งแม่น้ำเนี่ยลอยอยู่บนด้านหน้าครับทำให้อร่อยขึ้นแล้วเมนูที่เราขาดก็ไม่ได้นะทอดมันปลากรายอร่อยมากร้านเราเปิดกี่โมงจ๊ะเปิด11โมงครับแล้วก็ปิดบ่าย2 1ช่วงแล้วเปิดอีกทีนึง4โมงเย็นปิด4ทุ่มครับรีต้องขอการันตีให้สวนอาหารเพ็ญตรงข้ามซอยจันทร์2เป็นอร่อยเลิศชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านสวนอาหารเพ็ญตั้งอยู่ที่ถนนจันทร์ร้านอยู่ตรงข้ามซอยจันทร์2ติดกับคอนโดบ้านนนทรีครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับและสำหรับเมนูอร่อยและต้องกินกับร้านสวนอาหารเพ็ญคือเมนูนี้เลยครับอะไรนะกับคุณรีดลี่เมจิวอีติ้งย่าผิงฉังสวัสดีค่ะ